ทดลองฟังกับอมริคนู๊กส์พอดแคสต์ทะลุมิติหักเหลี่ยมจอมมานเล่มพิเศษเฟิงหลิวสูไตเขียน M.W. แปรบทที่หนึ่งจูจ่ๆก็มาเยือนคำเตือนคำเตือนเชิญโฮสกลับไปรอรับภารกิจเดี๋ยวนี้ มิชะนั้นจะถูกกำจัดทิ้งน้ำเสียงเย็นชาไร้ความรู้สึกดังกล้องอยู่ในหัวเด็กหนุ่มที่กำลังนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ไม่ได้แสดงท่าทีสะทุกสถานใดๆจวบจนอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล่นพร,รานไปทั่วร่างคอยเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นพร่าพี่หายจือช่วยหยุดจอดข้างทางได้ไหมฉันไม่อยากเข้าเมืองแล้วทำไมล่ะลืมของเหรอพี่หายจือพานายกลับไป <c oughs> เอาได้นะ ไม่ได้ลำบากอะไรชายหนุ่มที่กำลังขับรถแท็กเตอร์เอ่ยถามเสียงสดใสที่นี่เป็นพื้นที่ราบสูงซึ่งเต็มไปด้วยดินเหลืองขาดแคลนทั้งน้ำไฟฟ้าสเบียงอาหารและผู้คนไม่ว่าอะไรก็ดูจะขาดแคลนไปเสียทุกอย่างแต่ไม่ขาดแคลนสายลมตะวันตกเฉียงเหนืออันเย็นเยียบเสียดกระดูกกับฝุ่นฟุ้งตลบในอำเภอมักเปล่าประกาศเรื่องโครงการบรรเทาความยากจนมาตลอด แต่บรรเทากันมาตั้งหลายสิบปีก็ไม่เห็นว่าชาวบ้านในภูเขาแถวนี้จะร่ำรวยขึ้นมาสักทีเราคนสูงวัยต่างหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันมาชั่วชีวิตลำบากตรากตรำทำงานแทบตายกลับได้สเสบียงอาหารมาน้อยนิดส่วนคนหนุ่มสาวล้วนอดทนต่อความยากจนไม่ไหวหนีได้ก็หนีอีกครั้งทอดทิ้งลูกที่อายุอย่างน้อยไว้บ้านเกิดพอนานวันเข้า หมู่บ้านแห่งนี้กับที่ดินในละแวกนี้ก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างถ้าไม่จำเป็นจริงๆคนในหมู่บ้านน้อยครั้งจะออกไปไหนคนข้างนอกยิ่งเดินห่างเข้ามาน้อยมากเด็กหนุ่มเฝ้ารออยู่หลายเดือนกว่าจะได้เจอพี่หายจือ่อที่เข้ามาขนพุทธสาสายไปส่งเดิมทีคิดว่าในที่สุดก็มีโอกาสหลบหนีจากชะตาชีวิตในตอนนี้แล้วแต่กลับถูกยับยั้งไว้จนได้ จูจ่ๆก็นึกได้ว่าฉันตากข้าวฟ่างทิ้งไว้นอกบ้านนี่ก็บ่ายคล้อยแล้วไม่รู้ว่าต้องทํางานยุ่งถึงตอนไหนพี่หายจือ่อยังต้องไปส่งสินค้าด้วยงั้นพี่ไปก่อนเถอะอย่ามาเสียเวลารอฉันเลยเด็กหนุ่มเอ่ยด้วยน้ําเสียงราบเรียบแต่มือที่ซุกอยู่ในแขนเสื้อกลับสั่นระริกคําว่ากําจัดทิ้งของระบบไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแม้ว่าความเจ็บป่วยทางกายจะผ่านพ้นไปแล้วแต่จิตวิญ,ญญาณยังคงโดนฉีกถึงไม่หยุด เขาเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าเขายืนกรานจะไปจากที่นี่จริงๆวินาทีต่อไปจิตวิญญาณต้องแตกสลายแน่คิดไม่ถึงว่านายก็เล่นเล่อและขี้หลงขี้ลืมเป็นเหมือนกันได้สิพี่ไหจือจะพานายกลับไปส่งชายหนุ่มกลับรถแล้วพารถวิ่งแทกๆตรงกับหมู่บ้านล้อรถม้วนฝุ่นตีฟุ้งตลบก่อนจะถูกสายลมตะวันตกเฉียงเหนืออันเย็นเยียบพัดแตกกระจาย เด็กหนุ่มกัดฟันมองข้อมือตัวเองนอกจากเขาแล้วก็ไม่มีใครมองเห็นสิ่งที่มีหน้าตาเหมือนนาฬิกาบนข้อมือมันคือระบบตัวร้ายซึ่งผูกติดกับจิตวิญญาณของเด็กหนุ่มโดยตรงถ้าเด็กหนุ่มปฏิบัติภาร,รกิจที่ระบบมอบหมายให้ไม่สำเร็จวิญญาณจะถูกกำจัดทิ้งเด็กหนุ่มจ้องมองหน้าปัดที่กำลังกระพริบแสงสีแดงไม่หยุดด้วยสีหน้าครุ่นคิดขอเพียงแสงสีแดงยังไม่ดับการลงโทษจะไม่หยุดลงง่าย การหลบนีภารกิจเป็นความผิดร้ายแรงตามหลักแล้วอาการจะปวดจะคงอยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงทว่าวันนี้กลับเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมาจู่ๆตัวอักษรบนหน้าปัดก็บิดเบี้ยวก่อนหน้าจอจะดับมืดอาการเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจพันศูนย์หายไปทันทีเด็กหนุ่มตกตะลึงเล็กน้อยแสร้งทาเป็นจัดแขนเสื้อแต่ความจริงแล้วกำลังพยายามจิ้มหน้าปัดโดยไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็น เขาอยากรู้มากว่ามันตายแล้วจริงหรือเปล่าถ้าตายจริงก็ยิ่งดีใหญ่เพราะเขาก้ล้กลืนฝืนทนกับระบบตัวร้ายมานานเกินพอแล้วไม่รู้ว่าดวงซวยมาจากไหนเดิมทีเขากำลังท่องเครือข่ายดวงดาวอยู่ดีๆแต่จู่ๆก,ก็ถูกดึงตัวเข้ามาในจักรวาลของพระเจ้าและถูกบังคับให้ผูกติดกับระบบก่อนจะส่งตัวไปปฏิบัติภารกิจในโลกคู่ขนานต่างๆ แม้จะบอกว่าไปปฏิบัติภารกิจแต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เช่นนั้นเสียทั้งหมดเพราะผลสุดท้ายแล้วภารกิจจะทำสำเร็จหรือไม่พระเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใจขอแค่เขาไม่พยายามหลบหนีย่อมได้รับรางวัลตอบแทนดังนั้นควรบอกว่าเหมือนกำลังเล่นละครตามบทบาทสมมุติมากกว่าเพราะระบบกำหนดให้เขารับบทเป็นตัวร้ายจุดจบของตัวร้ายย่อมมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือโดนตัวเอกกาจัดทิ้ง และเพราะเหตุนี้เขาจึงจะเป็นต้องทำภารกิจมากมายในช่วงแรกทุกอย่างอาจดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่แล้วก็ต้องพบกับความล้มเหลวในท้ายที่สุดในโลกก่อนเขาตายอย่างอนาถหลังจากแสดงตามบทบาทจนจบพระเจ้ามอบรางวัลให้เขาห้าแต้มจำนวนแต้มยิ่งมากพลังวิญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่งหากสะสมได้ครบแสนแต้มเมื่อไหร่เขาจะหลุดพ้นจากจักรวาลของพระเจ้าและกลับคืนสู่โลกแห่งความจริงได้หากเปลี่ยนเป็นคนอื่น บางทีอาจหลงเชื่อคำพูดพวกนี้อย่างไม่ติดใจสงสัยแต่เด็กหนุ่มกลับแตกต่างออกไปเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเรียกได้ว่าฉลาดปราดเปรื่องมากด้วยเพราะแค่ปฏิบัติตามภารกิจไม่กี่ครั้งเขาก็ค้นพบแล้วว่าแต้มเหล่านั้นไม่ใช่รางวัลที่พระเจ้ามอบให้เขาแต่เป็นพลังงานที่ตัวเขาค่อยๆสั่งสมขึ้นเองหลังจากผ่านการเกิดใหม่ในแต่ละครั้งต่างหากนั่นหมายความว่าพระเจ้าส่งเขาเข้าไปในโลกต่างมิติ สั่งให้เขาผ่านการเคี่ยวกรำทรมานต่างๆน,นานาเพื่อให้พลังวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นจุดนี้ทำให้เขาคิดถึงพวกหนอนคุณใสหมูหรือปศุสัตว์สรุปคือถึงอย่างไรก็เป็นได้แค่สิ่งที่ถูกขุนเลี้ยงไว้เพื่อฆ่าทิ้งเท่านั้น <_ p ain> เขาเชื่อว่าต่อให้สะสมได้ถึงแสนแต้มจริงอนาคตที่รออยู่เบื้องหน้าก็ไม่มีทางสวยหรูอย่างที่คิดแน่นอนดังนั้นเขาต้องหาทางช่วยตัวเองให้ได้ก่อน ส่วนควรจะทำอย่างไรกับร่างกายของตนเองนั้นตอนนี้ยังไม่อยู่ในความคิดของเขาระบบตรงข้อมือเปรียบเสมือนพันธนาการกักขังตัวเขาไว้แต่ในขณะเดียวกันยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากพันธนาการของพระเจ้าได้ทุกครั้งที่ปฏิบัติภารกิจสำเร็จหนึ่งครั้งระบบจะพาเขากลับไปยังจักรวาลของพระเจ้าจากนั้นเชื่อมต่อกับพระเจ้าเพื่อรับข้อมูลภารกิจต่อไปเด็กหนุม่มฉวยโอกาส ตอนระบบกําลังส่งเส้นใหญ่พลังจิตเข้าไปในระบบของพระเจ้าแอบส่งเส้นใหยพลังจิตของตัวเองหลอมรวมเข้าไปด้วยเวลานี้แม้ว่าจิตวิญญาณของเขายังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบแต่เส้นใหญ่พลังจิตดังกล่าวก็ทำให้เขารับรู้ได้ถึงข้อมูลภายในของระบบด้วยเช่นกันรอเขาทำความเข้าใจกับระบบการทำงานของพระเจ้าให้กระจ่างชัดก่อนการแฮกมันเป็นเรื่องที่สักวัน ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาพยายามกดปุ่มนั่นนี่อยู่หลายครั้งก็ไม่ได้ผลเห็นได้ชัดว่าระบบแฮงแล้วจริงๆนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากเพราะการทำงานของระบบถูกควบคุมจากพระเจ้าโดยตรงระบบหยุดทำงานก็แปลว่าทางพระเจ้าต้องเกิดปัญหาบางอย่างหรือว่าท่านเทพองค์ไหนทำลายระบบส่วนกลางของพระเจ้าได้แล้วดังคำกล่าวที่ว่าเหนือคนยังมีคนเหนือฟ้ายังมีฟ้า เด็กหนุ่มรอบชื่นชมสรรเสริญท่านเทพที่ไม่รู้ชื่อคนนั้นอยู่ในใจโดยหารู้ไม่ว่าคนที่ทำลายพระเจ้าก็คือตนเองในอนาคตนั่นเองและชะตาชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปแต่เขายังไม่ทันได้ดีใจหน้าปัดนาฬิกาก็ส่งเสียงดังปิ๊บ,บก่อนเริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้งดวงตาที่กำลังเปล่งประกายพันหมุนแสงลงอย่างรวดเร็วสะบัดข้อมือแรงๆทีหนึ่ง ดีที่การลงโทษก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไปแล้วทำให้เขารอดพ้นจากการโดนเคี้ยวกรัมทรมานนานหลายชั่วโมงรถแท็กอร์วิ่งแท็กๆจนถึงหมู่บ้านขับตรงเข้าไปอีกก็เป็นถนนสายเล็กและแคบพอให้เดินผ่านได้แค่คนเดียวชายหนุ่มเบี่ยงรถจอดข้างทางตบแก้มเปื้อนฝุ่นของเด็กหนุ่มพรางเอ่ยยิ้มๆเอาล่ะรีบกลับบ้านเถอะเือ,อฉันไปล่ะ พี่ก็ขับช้าๆหน่อยนะเด็กหนุ่มกระโดดลงจากรถฉีกปากยิ้มกว้างโชว์แ่งฟันขาวจ๊วงชายหนุ่มพยักหน้าตอบก่อนกลับรถเร่นจากไปล้อรถหมุนฝุ่นทายเหลืองฟุ้งตลบสายลมพัดปลิวไปกระทบใบหน้าม่อมแมมของเด็กหนุ่มทำให้เขาจามติดต่อกันหลายหนถุยวันนี้กินทรายจนอิ่มเลยกลับไปคงไม่ต้องกินข้าวแล้วเด็กหนุ่มถมเม็ดทรายออกจากปากแล้วเดินตัวเซมุ่งตรงกลับบ้าน พูดถึงบ้านก็เรียกได้ไม่ค่อยเต็มปากนักเพราะมันก็มีแค่บ้านดินกับเตาเท่านั้นเด็กหนุ่มอาศัยอยู่เพียงลำพังชื่อเดิมของเขาคือโจวินเซิงส่วนร่างนี้มีชื่อว่าห่วงอีเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังตอนอายุ6ขวบโจวินเซิงถูกระบบส่งเข้ามาในโลกนี้และใช้ชีวิตอยู่ในร่างของหวงอีมาสิบปีแล้ว ช่วงเวลา10ปีเกิดเรื่องขึ้นมากมายเริ่มจากพ่อแม่เจ้าของร่างเดิมตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์จากนั้นปู่กับย่าก็ทนรับความสะเทือนใจไม่ไหวจึงตรอมใจตายตามเมื่อสองปีก่อนตากับยายที่รับเจ้าของร่างเดิมมาเลี้ยงก็ทยอยลาจากโลกนี้ตามกันไปโดยทิ้งบ้านดินหลังนี้ไว้ให้หลานชายอยู่อาศัยเจ้าของร่างเดิมยังมีน้าชายสองคนกับอาสาวอีกคนที่พยายามแข่งแย่งสิทธิ์ในการเป็นผู้ปกครองเด็ก แต่โจวินเซิงไม่ยินยอมเพราะพวกเขาจะรับเลี้ยงตอนไหนไม่รับแต่ละคนเพิ่งจะมากระสันอยากรับเลี้ยงเขาหลังจากคนที่ชนพ่อแม่เจ้าของร่างเดิมตายส่งเงินชดเชยมาให้เจ็ดหมืนสรุปว่าทำลงไปเพื่ออะไรนั้นไม่ต้องพูดก็น่าจะรู้กันดีอยู่แก่ใจโจวินเซิงเองก็ไม่ใช่สาเปานุ่มๆรอให้สุนัขมาฆ่าไปกินเขารับเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็เตรียมตัวจะไปจากหมู่บ้านหลิวน้อยแห่งนี้ แต่สุดท้ายกลับถูกระบบขัดขวางจนต้องย้อนกลับมาจนได้เขาผลักประตูไม้สภาพงอนแง่นใกล้พังเข้าไปด้านในจากนั้นซุดตัวนั่งบนเตียงเตาผิงยันเฉียบหลุบตาลงคุ่นคิดระบบไม่ยอมให้เขาไปจากหมู่บ้านหลิวน้อยดูท่าที่นี่คงต้องมีละครฉากสำคัญให้เขาแสดงเป็นแน่แต่มันคืออะไรกันล่ะหรือว่าบุตรแห่งโชคชะตาของโลกนี้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลิวน้อย และกำลังรอให้เขาไปข่มเหงใส่ร้ายโจวินเซิงรูปหน้าแอบรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคาดเดาไว้ในใจช่างเหลวไหลสิ้นดีเพราะโครงสร้างประชากรของหมู่บ้านหลิวน้อยเรียบง่ายมากนอกจากคนแก่แล้วก็มีแต่เด็กๆส่วนคนหนุ่มสาวออกไปทำงานต่างถิ่นกันหมดไม่ใช่ว่าเขายกยอตัวเองแต่เขาก็ดูโดดเด่นที่สุดในบรรดาเด็กๆของหมู่บ้านนี้แล้ว ส่วนคนอื่นๆนั้นไม่เคยเห็นใครออกจากหมู่บ้านหลิวน้อยหรือก้าออกสู่โลกกว้างแล้วแสดงศักยภาพดีเด่นจนสร้างชื่อเสียงโด่งดังในท้ายที่สุดสักคนถ้าจะว่ากันตามเหตุผลแล้วโจวินซึ่งก็ไม่เคยคิดว่าตนเองด้อยขวาปุดแห่งโชคชะตาตรงไหนถ้าไม่ใช่เพราะระบบตัวร้ายชอบมอบหมายภารกิจงูง,งั่งไร้สมองให้เขาทำเพื่อช่วยให้ตัวเอกประสบความสำเร็จ เขามีหรือจะยอมอดทนกล้ำกลืนใช้ชีวิตสุดอนาถอยู่แบบนี้เพราะตอนอยู่ในโลกแห่งความจริงเขามีฝีมือเก่งกาจจนแทบเรียกลมเรียกฝนได้เลยทีเดียวดังนั้นแม้จะอยู่ในโลกเสมือนจริงเช่นนี้เขาก็สามารถหาหนทางประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายเช่นกันแต่เขาก็ไม่ควรคิดถึงหวนหาช่วงชีวิตอันแสนรุ่งโรจน์ในอดีตตีกต่อไปแล้วเพราะพอคิดถึงขึ้นมาทีไรเป็นต้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน ด้วยความโกรธแค้นทุกทีโจวินเซิงนวดแก้มตัวเองก่อนกระโดดลงจากเตียงเตาผิงไปค้นหาของกินในครัวในหม้อไม่มีอะไรสักอย่างแต่ในตู้ที่ใกล้หลุดแยกออกมาเป็นชิ้นๆยังมีแป้งเหลือครึ่งถุงกับผักกาดขาวอีกหนึ่งหัวโจวินเซิงล้างสองมือให้สะอาดเทแป้งลงในอ่างผสมกับน้ำพอผสมเสร็จแล้วก็วางพักไว้ด้านข้างก่อนจากนั้นหันไปซอยผักกาดขาวลังฉับ เสียงฝีเท้าวุ่นวายดังมาจากด้านนอกประตูเหมือนมีคนกำลังเดินเข้ามาจำนวนมากอีจือ่อมีคนจากในเมืองมหานายรีบออกมาเร็วเสียงแหลมแหลมตะโกนดังขึ้นตามด้วยประตูห้องครัวถูกผลักเปิดเข้ามาคนกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาลากตัวโจวินเซิงที่กำลังหันผักออกไปห้องโถงด้านข้างใครมาเหรอฉันไม่มีญาติอยู่ในเมืองสักหน่อยคำพูดที่เหลือติดค้างอยู่ในลำคอไม่ว่าอย่างไรก็พูดต่อไม่ออก โจวินเซิงต้องยอมรับว่าเขารู้สึกตกใจมากจริงๆที่เห็นชายหนุ่มสวมชุดสูทสีเทาพอดีตัวยืนอยู่ในบ้านดินที่มีสภาพเก่าสมซ้อและเต็มไปด้วยฝุ่นเช่นนี้ผู้ชายตรงหน้ายังหนุ่มมากน่าจะอายุประมาณ25-26ปีได้สูง188เซนติเมตรเหมือนแค่ขยิงเท้านิดเดียวหัวก็ชนกับเดานแล้ว พอได้ยินเสียงของเขาอีกฝ่ายก็หันกลับมามองดวงตาหงเรียวแคบคู่นั้นอัดแน่นด้วยความกังวลและเย็นชาใบหน้าหล่อเหลาดุดแสงสว่างสาดส่องตรงเข้ามาในคันลองสายตาของโจวินเซิงทำให้เขาเข้าใจได้ทันทีว่าอะไรคือมีออร่าเจือจ้าอะไรคือหล่อเหลาปานเทพบุตรเขายืนตะลึงงินอยู่ตรงนั้นแอบซ่อนสองมือที่เปื้อนแป้งไว้ด้านหลังโดยไม่รู้ตัวเขาชอบผู้ชาย และคนตรงหน้าก็เป็นสไตล์ที่เขาชอบพอดีสูงสง่าดูดีบุคลิกโดดเด่นไม่เหมือนใครดูอ่อนโยนประหนึ่งแสงจันทร์อีกทั้งมีเสน่ห์ชวนมองแต่แววตาเฉยชาคู่นั้นกลับดูคล้ายซุกซ่อนความเย่อหยิ่งเย็นชาดุดก้อนหิมะน้ำแข็งเอาไว้ข้างในตอนนั่งรถแท็กเตอร์ก่อนหน้านี้เขาโดนลมเย็นพัดตีหน้าตลอดทางทำให้รู้สึกคัดจมูกนิดๆเวลานี้จึงมีน้ำมูกไหลออกมา โจวินซึงรอบชื่นชมความหลอกของชายหนุ่มพรางยกมือขึ้นเช็ดตามความเคยชินแต่พอเห็นแววตาของอีกฝ่ายเปลี่ยนจากเฉยชาเป็นรังเกียจหัวใจของเขาพลันหดเกร็งแน่นไม่ว่าคนคนนี้จะมาเพื่ออะไรก็ตามแต่คงไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเขาแน่ดูท่าคงจะเป็นตัวละครที่ต้องมาแสดงตามบทบาทแล้วในฐานะที่เขารับบทตัวร้ายยอมต้องเป็นศัตรูกับตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่อง โจเวินเซิงพอจะตระหนักได้ถึงตกะข้อนี้อยู่บ้างจึงรีบเตรียมใจให้พร้อมรับสถานการณ์และขยับปากส่งรอยยิ้มซื่อให้อีกฝ่ายชายหนุ่มกลับเบนสายตาไปทางอื่นเอ่ย,เร,ยเรียบว่าพาเขาไปครับคุณชายเสืี่ยชายวัยกลางคนที่ติดตามมาด้วยพงกหัวรับคำสั่งชายวัยกลางคนที่ติดตามมาด้วยพงกหัวรับคำสั่งก่อนเดินตรงเข้ามาอธิบายด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม โจวินเซิงเพิ่งรู้ว่าร่างนี้ของตนเองมีน้องสาวฝาแฝดคนหนึ่งเนื่องจากร่างกายของเธออ่อนแอมากจนแทบเลี้ยงไม่รอดพ่อแม่จึงยกลูกสาวให้สองสามีภรรยาที่มีฐานะทางบ้านดีไปเลี้ยงดูแทนสองสามีภรรยาคู่นั้นก็คือพ่อแม่ของหนุ่มหล่อตรงหน้านี่เองตอนนี้น้องสาวของเขาเติบโตแล้วและล่วงรู้ถึงชาติกำเนิดของตนเองโดยไม่ตั้งใจจึงร้องไห้อ้อนวอนขอให้ช่วยรับตัวพี่ชายฝาแฝด ไปอยู่เป็นเพื่อนเธอสองสามีภรรยาปฏิเสธไม่ลงจึงขอให้ลูกชายคนโตช่วยตามหาคนให้ดังนั้นหนุ่มหล่อคนนี้ถึงได้มาปรากฏตัวในบ้านดินที่ทั้งเก่าทั้งโสมของโจวินเซิงโจวินเซิงทำหน้าตกตะลึงแต่ในใจคุค้นคิดว่าหนุ่มหล่อที่จู่จก็โผล่มากับน้องสาวที่อีกฝ่ายพูดถึงมีความสัมพันธ์อย่างไรกันดูท่าแล้วคนตรงหน้ามีความเป็นไปได้สูงถึง70%เอร์เซ ว่าจะเป็นบุตรแห่งโชคชะตาอีก30%คือตัวสมทบชายที่มีบทบาทสำคัญส่วนโอกาสเป็นตัวประกอบทั่วไปนั้นคงเป็นศูนย์เพราะรูปร่างหน้าตาของผู้ชายคนนี้สมบูรณ์แบบเกินไปแค่มองก็รู้ไม่มีทางเป็นตัวประกอบแน่ตอนนั้นเองระบบก็ส่งเสียงกังวานดังติ้งภารกิจมาแล้วโฮสตกรับมาติดตามสองคนนี้ออกจากหมู่บ้านหลิวน้อยในที่สุดก็ได้เวลาเปิดแมปใหม่สักที โจวินเซิงรู้สึกผ่อนคลายไปทั้งตัวเขาแซงทำเป็นซักถามนั่นนี่ด้วยความตื่นเต้นยินดีอย่างเช่นน้องสาวสบายดีไหมอยู่ที่ไหนไปไกลามากไหมเป็นต้นหนุ่มหล่อคนนั้นดูท่าทางหญิงยะโสมากเอาแต่เงียบไม่ยอมพูดจาและมีนิสัยรักสะอาดเพราะสวมถุงมือสีขาวสะอาดตลอดเวลาไม่ยอมแตะต้องข้าของใดพอเห็นผู้ช่วยยังอดทนตอบคำถามของเด็กหนุ่มอย่างใจเย็น จึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขึมออกเดินทางก่อนเถอะมีอะไรค่อยคุยกันในระหว่างทางได้ครับคุณชายช่วยผู้ช่วยรีบตอบรับทันทีโดยไม่ถามความเห็นของเด็กหนุ่มเลยพออาปากก็บอกให้เขาเก็บเอกสารสำคัญกับสัมภาระทันทีในสายตาของพวกเขาคงมองว่าหมู่บ้านหลิวน้อยแรนแขนมากแค่มีโอกาสได้ออกจากที่นี่ไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ไม่ว่าใครก็ต้านทานแรงยั่วยวนของมันไม่ไหวสินะแต่โจวินเซิงก็ต้านทานไม่ไหวจริงๆนั่นแหละเขาเคยชินกับชีวิตสุขสบายร่ำรวยแค่ฝืนทนใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านหลิวน้อยมานานสิปีก็ถึงขีดจำกัดแล้วนอกจากนี้พ่อแม่เจ้าของร่างเดิมก็ตายอย่างไม่เป็นธรรมคนกระทำหิดยัดเงินให้ปู่กับย่าเจ้าของร่างเดิมเพื่อเซ็นหนังสือยอมความเป็นการส่วนตัวแต่เขาไม่ยินยอมเด็ดขาด พ่อแม่เจ้าของร่างเดิมทำงานเหนื่อยยากอยู่ข้างนอกมาตั้งหลายปีเงินที่หาได้แทบไม่ได้เก็บไว้ใช้เองเลยส่วนใหญ่จะส่งกลับมาให้โจวเหวินเซิ่งไว้ใช้เรียนหนังสือดังนั้นเขาจะทำตัวไม่รู้จักบุญคุณคนไม่ได้หนุ่มรอมาจากเมืองหลวงพ่อแม่เจ้าของร่างเดิมโดนรถชนตายตอนทำงานอยู่ในเมืองหลวงคราวนี้ได้โอกาสไปสืบหาความจริงพอดีพอตกลงใจแน่วแน่แล้วโจวเหวินเซิ่ง ก็ไม่โออให้เสียเวลารีบเก็บเสื้อผ้ากับเอกสารสำคัญไม่กี่ชิ้นแล้วตามทั้งสองคนไปตอนเดินออกไปถึงหน้าหมู่บ้านรถ SUV สีดำคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางเด็กและคนแก่กลุ่มหนึ่งกำลังรุมล้อมมุงดูด้วยความแปลกใจปากก็ส่งเสียงจุจุชื่นชมถึงจะไม่ค่อยได้พบเห็นโลกภายนอกสักเท่าไหร่แต่พวกเขามองจากขนาดตัวรถอันใหญ่โตกับสีเมทัลลิกเป็นประกายเงาวับ ก็พอดูออกว่าราคาของมันต้องไม่ธรรมดาแน่ว้าวรถแลนด์โรเวอร์เรนจ์โรเวอร์ S.V a u t o b i o g r a p h าฟราคาเริ่มต้น3ล้านกว่าฐานะทางบ้านของหนุ่มหล่อคนนี้ต้องดีมากทีเดียวโจวินซึ่งไม่ใช่เด็กบ้านนอกที่ไม่เคยพบเห็นโลกภายนอกมาก่อนแค่มองก็รู้ยี่ห้อรถแล้วและเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวที่กำลังเดินทางไปหาได้อย่างคร่าวๆแล้ว ถ้าไม่ใช่ตระกูลเศรษฐีก็ต้องมีฐานะร่ำรวยไม่น้อยมีหน้าชายหนุ่มตรงหน้าถึงได้ดูพิธีพิถันมากขนาดนี้เขาแซงทําเหมือนเด็กคนอื่นๆรีบปรีเข้าไปเดินวนสำรวจดูรอบรถด,ด้วยความตื่นตาตื่นใจจนทําให้คุณผู้ช่วยหัวเราะขันแม้หนุ่มหล่อจะทําตัวเย็นชานิสัยหญิงยะโสแต่ความสุขุมเยือกเย็นที่ควรมีก็ไม่ได้ขาดหายไปไหนรอเขาเดินวนดูจนพอใจแล้วค่อยเปิดประตู เอ่ยเรียบเรียบไปเถอะอืมโจวินเสรื่งขานรับก่อนขยับตัวปีนขึ้นรถอย่างยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนสารอาหารทำให้ร่างนี้จเจริญเติบโตช้ากว่าที่ควรเป็นทั้งที่อายุ16แล้วแต่เพิ่งจะสูงแค่160กว่าเซนติเมตรเท่านั้นรูปร่างยังผอมบางราวกับแค่โดนลมพัดใส่ก็เสลม้มแถมยังแก้มแดงรวมๆแล้วไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่ คุณผู้ช่วยเห็นเขาพยายามปีนฮึบๆึอยู่นานกว่าจะม้วนตัวขึ้นไปนอนแผ่บนเบาะหลังอย่างเหนื่อยอ่อนจากนั้นรูปตรงนี้คลำตรงนูน้นสีหน้าท่าทางตื่นเต้นมากก็อดหัวเราะขันไม่ได้ดวงตาฉายแววดูแคลนออกมาโดยไม่รู้ตัวส่วนหนุ่มหล่อคนนั้นยังคงไร้ปฏิกิริยาตอบสนองเช่นเดิมแค่สั่งให้ผู้ช่วยรีบขับรถออกไปหมู่บ้านหลิวน้อยค่อยๆถอ,อ,อยห่างออกไปโจวินเสื่งเกาะหน้าต่างรถ มองนา้ากับอาที่ขับรถไล่ตามมาอยู่ไกลๆพรางร้องตะโกนว่าอีจือสมุดบัญชีละ่ะนายไปใช้ชีวิตเสพสุขในเมืองก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินแล้วทิ้งสมุดบัญชีไว้สิน้องชายน้องสาวของนายยังต้องเรียนหนังสือกันนะเรียนหนังสือกับผีนะสิได้ข่าวว่าหลังพ้นช่วงปีใหม่จะส่งพวกเขาไปทำงานแถวชายฝั่งทะเลขนาดหัวหน้าคนงานยังติดต่อไว้หมดแล้วคิดว่าฉันไม่รู้หรือไง โจวเวินเึิงรู้ดีแก่ใจแค่ไม่ได้เปิดโปงเท่านั้นเขาโบกมือให้น้ากับอาแล้วแซงฉีกยิ้มกว้างอย่างใสซื่อบริสุทธิ์หลายชั่วโมงต่อมารถแล่นเข้าตัวเมืองจากนั้นก็นั่งเครื่องบินต่อหลังจากเดินทางไกลเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนในที่สุดก็ถึงเมืองหลวงสักทีตลอดการเดินทางหนุ่มหล่อคนนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำโจวเหวินเซิงอยากคุยกับเขามากเผื่อว่าจะล้วงถามเบื้องลึกเบื้องหลังมาได้บ้าง แต่คุณผู้ช่วยกลับชวนคุยเบี่ยงประเด็นตลอดเห็นได้ชัดว่าไม่อยากให้เด็กหนุ่มรบกวนหนุ่มหล่อคนนั้นดูท่าแล้วฉันคงไม่ค่อยเป็นที่ต้อนรับแง่แง่งั้นทำไมต้องเดินทางไปตั้งไก่เพื่อรับตัวฉันกลับมาละ่ะโจวินเซิงรอบคิดอยู่ในใจเริ่มตระหนักได้ว่าในต,ตัวเขาคงมีอะไรที่พวกเขาต้องการเป็นแน่พี่น้องที่โดนจับแยกกันตั้งแต่เด็ก แถมไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีพี่น้องแบบนี้ต่อให้เป็นฝาแฝดก็ไม่น่าจะมีความรู้สึกผูกพันกันแล้วพอได้ยินว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ร้องไห้อ้อนวอนขอให้รับตัวมาอยู่ด้วยแต่กลับไม่ถามถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วสักคำสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็รู้สึกแปลกชอบกลนพอคิดมาถึงตรงนี้โจวินซึ่งก็เพิ่มความระแวงครอบครัวนี้มากยิ่งขึ้นถึงขีดสุด แต่วินาทีต่อมาก็ต้องถอนหายใจอย่างปงๆเพราะระแวงไปแล้วทำอะไรได้ในเมื่อมีระบบตัวร้ายคอยควบคุมอยู่แบบนี้ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นภูเขาดาบหรือทะเลเพิงเขาก็ต้องบุกฝ่าลุยเข้าไปอยู่ดีแถมยังต่อต้านขัดขืนไม่ได้ด้วยพอเห็นแสงไฟนีออนนอกหน้าต่างรถห่างไปไกลโจวินซึ่งก็รอบถอนหายใจอีกครั้ง รถยนต์ขับฝา่าผ่านตัวเมืองอันพลุกพร่านเข้าสู่เขตป่าเขาจากนั้นวิ่งขึ้นไปตามถนนคดเคี้ยวลัดเลาะภูเขาจนถึงสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งบ้านของหนุ่มหล่อตั้งอยู่ในเขตบ้านพักอากาศของสนามกอล์ฟแห่งนี้นี่เองทิวทัศน์แบบนี้ที่ดินแถบนี้ต่อให้มีเงินก็ซื้อไม่ได้โจเวนเซ่่งจำต้องประเมินฐานะครอบครัวของชายหนุ่มคนนี้ใหม่ไม่ใช่ตระกูลใหญ่ก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีแล้ว น้องสาวฝาแฝดเป็นบุตรแห่งโชคชะตาของโลกนี้จริงๆด้วยทั้งที่เกิดมาในหมู่บ้านเล็กๆในถิ่นทุระกันดานแต่ยังถูกครอบครัวเศรษฐีรับไปเลี้ยงดูโชคดีมหาศาลจนดูเหลือเชื่อแต่เพื่อลดทอนความยุ่งยากแล้วผู้คนมากมายมักชอบรับเลี้ยงเด็กที่อาศัยอยู่ในสถานที่ห่างไกลหรือไม่ก็ไปรับเด็กจากต่างประเทศมาเลี้ยงเรื่องนี้จึงเข้าใจได้ไม่ยาก รถยนต์แล่นอ้อมสวนดอกไม้กับสะน้ำพุเข้าไปจอดเทียบด้านหน้าประตูใหญ่ตอนโจวินซึ่งกระโดดลงจากรถระบบประกาศแจ้งภารกิจที่สองทันทีทำตัวให้เข้ากับครอบครัวใหม่หรือพูดอีกอย่างก็คือพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในบ้านนี้จนได้รับการยอมรับจากพวกเขาโจวินซึ่งแสดงสีหน้าลังเลรละคนหวัดหวั่นออกมาทันทีค่อยๆขยับตัวเข้าหาหนุ่มหล่อทีละนิด ก่อนจับมือที่สวมถุงมือสีขาวสะอาดของอีกฝ่ายเบาๆดูเหมือนหนุ่มหล่อจะคาดไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มจะกล้าทําเช่นนั้นจึงสะบัดมือทิ้งทันทีพร้อมเอ่ยเน้นย้ำด้วยน้ําเสียงเย็นชาแกมรังเกียจห้ามแตะต้องตัวฉันนี่คือกฎข้อแรกที่นายต้องปฏิบัติตามที่แท้ก็มีกฎที่ต้องปฏิบัติตามด้วยเหรองั้นพวกนายมองฉันเป็นตัวอะไรหมาแมวตัวหนึง่งคนรับใช้ หรือว่าเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการโจเวินเฟิงยิ่งตระหนักได้ถึงอนาคตของตัวเองเขาถอยหลังไป2อก้าวกลมหน้าลงใช้ผมหน้ามา้ที่ค่อนข้างยาวบทบังสีหน้าชิงชังและเย็นชาดุดน้ำแข็งของตนเองติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ